ับก็จะเห็นนะครับว่าเป็นปลั๊กที่เริ่มต้นเพียง105บาทนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มหาชนีนะครับจะมาพูดถึงเรื่องปลั๊กกงหนิวนะครับปลั๊กกงหนิวนะครับผมที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบล็คกราวด์ที่เราใช้เพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเราไม่มีที่จะวางนะครับทำให้สตูดิโอของเรานั้นต้องมีปลั๊กกงหนิวมาวางไว้เพราะว่าเราขายเยอะมากอันนี้ตัวอย่างนะครับผมก็จะเป็นปลั๊กกงหนิวนะครับที่ได้รับมอกก่อนอื่นนะครับจะมาพูดถึงตัวกงหนิวนะครับผมโดยที่กงหนิวนะครับเป็นปลั๊กอันดับ1นะครับยอดขายอันดับ1ของประเทศจีนกลยุทธ์ของเขานะครับก็คือเขาจะให้เซลล์เนี่ยมีเป็นพันคนเลยนะฮะจีนนี่คือใหญ่มากให้เซลล์เนี่ยปูพรมไปตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็ไปวางตัวเชลเนี่ยให้ฟรีๆวางเชลกับวางปลั๊กนะครับโดยทำให้ทุกร้านเนี่ยมีปลั๊กกงหนิวตั้งวางจำหน่ายอยู่นะครับแล้วเมื่อมียอดขายนะครับถึงจะเก็บเงินคิดเงินกับทางร้านค้าทำให้กลยุทธ์เนี่ยครับทำให้กงหนิวประสบความสำเร็จนะครับเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับโดยที่ในส่วนของ Southeast Asia นะครับก็จะมีประเทศเวียดนามนะครับที่ทำตลาดกงหนิวก่อนนะครับโดยใช้ชื่อยี่ห้อว่าบูนะครับBUWL ที่แปลว่าวัวกระทิงกงหนิวนะครับก็แปลเป็นภาษาจีนก็เป็นวัวตัวผู้นะครับผมบูก็วัวตัวผู้นะครับแต่พอมาถึงไทยเนี่ยเราจะใช้ยี่ห้อบูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์มีคนใช้ยี่ห้อบูไปแล้วไม่รู้เป็นอะไรสักอย่างทำให้เราต้องมาใช้ตัวยี่ห้อชื่อว่ากงหนิวตามแบบที่จีนคนที่เห็นยี่ห้อนี้นะครับก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์จีนอะไรกงหนิวนะครับแต่ว่าจะบอกไว้ว่ายอดขายอันดับหนึ่งน่ะของประเทศจีนเลยนะครับตัวกงหนิวนี้โอเคทีนี้จะมาดูตัวไส้ในของตัว5ช่องก่อนนะครับอันนี้คือสวิตช์แยกเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมเป็นปลั๊กที่ผมขายดีแล้วก็เน้นทำตลาดยี่ห้อนี้นะครับ1เลยนะครับราคาเขาไม่แพงนะครับราคาเขาจะ อยู่ในระดับที่เป็นล่างถึงกลางนะครับราคาเขาจะไม่แพงมากแต่ว่าคุณภาพเขาจะดีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับผมก็คือตัวสกรูเนี่ยฮะมันไขง่ายมากนะครับเพราะว่าตัวโมของเขาเนี่ยทำมาได้อย่างดีนะครับทำให้ตัวร่องของตัวน็อตเนี่ยกับตัวโมเนี่ยมันเป็นสัมพันธ์กันนะครับผมก็จะแกะตัวกงหนิวนะครับได้รับมอกอนะครับของประเทศไทย2432-2555นะครับหลายๆคนที่ซื้อไปนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นภายในเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นนะครับว่าตัวคุณภาพของเขาเนี่ยจะสมกับราคาหรือเปล่านะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวบาร์ของเขาเนี่ยครับเป็นบาร์ทองเหลืองนะครับเป็นบาร์ทองเหลืองซึ่งเป็นบาร์ชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นบาร์ชิ้นเดียวกันตัวนี้นะครับมันจะเป็นบาร์ LN นะครับใช้เส้นเดียวกันทำให้การถ่ายเทความร้อนเนี่ยแล้วก็การนำกระแสไฟเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับตัวสวิตช์ของเขาเนี่ยครับมีความยืดหยุ่นนะครับสวิตช์นี้เขาเคลมได้ว่าเปิดปิดได้ 10,000 รอบนะครับกดเปิดปิดได้ 10,000 รอบแต่จริงๆแล้วก็อาจจะได้มากกว่านั้นนะครับอันนี้เขาเคลมในส่วนของมินิมัมไว้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นลายนะครับที่ใช้ตัวทองเหลืองเส้นเดียวการบัดกรีของเขานะครับจะบัดกรีแค่ตรง
สายนะครับที่ต่อเชื่อมกับ LNG นะครับแล้วก็จะมีการบัดกีกับตัวขาของ LED ที่ซึ่งเป็นไฟแสดงสถานะตัวปลั๊กนะครับเป็นมาตรฐานแบบมอกนะครับ166-2549แล้วก็มีม่านนิรภัยนะครับซึ่งม่านนิรภัยเนี่ยก็จะป้องกันที่จะเอานิ้วจิ้มนะครับเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นว่าไม่สามารถที่จะกดลงไปได้ต้องใช้การกดพร้อมกันนะครับโดยการเสียบปลั๊กแบบนี้ม่านถึงจะกดลงไปก็ถือว่าเป็นปลั๊กที่ผมนำมาขายตั้งแต่ยังไม่ดังนะครับเพราะว่าเป็นปลั๊กที่มีคุณภาพที่ดีและราคาไม่แพงตัวเบรกเกอร์นะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์10แอมป์มันจะมีรุ่นที่เป็น16แอมป์ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยครับมันจะล็อกพร้อมกับกลไกการล็อกที่ดียิ่งขึ้นเราจะเห็นแง่งตรงนี้ถูกไหมแล้วก็ลงไปแบบพอดีนะครับก็ถึงแม้จะราคาไม่แพงแต่ว่าก็ใส่ใจในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยเราจะเห็นเนื้อโมของเขานะครับเห็นเนื้อโมงานนะครับที่เป็นพลาสติกที่ฉีดมาอย่างดีแล้วก็เป็นพลาสติกที่ไม่ลุกติดลามไฟนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับตัวหัวนะครับก็จะเป็นหัวแบบมอกนะครับ166/2549เช่นกันสายไฟนะครับก็เป็นสายไฟ IEC นะครับมีขนาด3เมตรและ5เมตรนะครับก็เราจะเห็นนะครับว่าเป็นปลั๊กที่เริ่มต้นเพียง115บาทนะครับจริงจะเริ่มต้นอยู่ที่130บาทนะครับแต่เรามีขายใน Shopee Lazada หรือเว็บของปลั๊กไทยนะครับโดยเริ่มต้นที่115บาทสำหรับตัว3ช่อง1สวิตช์นะครับราคาถูกมากแล้วก็คุณภาพดีเลยทีเดียวนี่นะครับจะเห็นว่าบัตรกีของเขานี่นะครับบัตรกีได้ดีผมพยายามที่จะดึงนะครับไม่หลุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับปลั๊กกงหนิวตัวนี้นะครับตัวสวิตช์แยกที่ผมนำมาแกะให้ดูกันนะครับทำให้ทุกคนมั่นใจที่จะซื้อปลั๊กไฟจากร้านปลั๊กไทยนะครับเราก็จะพัฒนาการขายพัฒนาการรีวิวให้ดีขึ้นกว่านี้ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากครับ